ปัจจุบันองค์กรต่างๆล้วนมีระบบฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่สำคัญสำหรับธุรกิจหลายๆองค์กรมี Data เอนจิเนียร์มีหน้าที่ในการทำรายงานสร้างแดชบอร์ดเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจและเป็นเรื่องลำบากที่ต้องคอย Data Engineer เพื่อดึงข้อมูลให้ทุกครั้งและต้องรอข้อมูลทุกครั้งบางองค์กรที่มีความต้องการข้อมูลมากๆต้องใช้เวลามากถึง2วันหรือมากกว่านั้นกว่าจะได้ข้อมูลไปตัดสินใจซึ่งอาจจะสายเกินไปในบางธุรกิจปัญหานี้จะหมดไปเมื่อเทคโนโลยี Generative AI เข้าใจความต้องการของท่านแล้วแปลงเป็นคำสั่งทางคอมพิวเตอร์เพื่อดึงข้อมูลที่ท่านต้องการพร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมสร้างกราฟให้ง่ายต่อการดูภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะสาธิตการใช้ AI เพื่อดึงข้อมูลสต็อกสินค้าในฐานข้อมูลตัวอย่างนี้นี่คือตัวอย่างข้อมูลรายการสินค้าคงเหลือที่ประกอบด้วยรหัสสินค้าชื่อสินค้าจำนวนที่เหลือและราคาเราจะใช้ AI เพื่อดึงข้อมูลตามคำสั่งที่เราต้องการโดยเราต้องการทราบว่ามีสินค้าอะไรบ้างตอนนี้จำนวนเท่าไหร่จะเห็นว่า AI เข้าใจคำสั่งเราและดึงข้อมูลที่เราต้องการอย่างรวดเร็วพนักงานหน้าร้านอาจต้องการตรวจสอบสินค้าบางอย่างว่าเหลือเท่าไหร่เขาสามารถถาม AI ได้โดยไม่รบกวนใครเราจะสาธิตคำสั่งทั่วไปที่เรามักต้องการทราบเกี่ยวกับสต็อกสินค้าของเราดังต่อไปนี้ระบบมีคำสั่ง SQL ให้เราใช้ตรวจสอบความถูกต้องนอกจากนี้คุณสมบัติของซอฟต์แวร์เรายังมีความสามารถมากมายเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของท่านระบบของเราใช้งานง่ายผ่านหน้า UI โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิค